ฝากด้วยนะครับกับตอนนี้ครับพลอยวอล์กไปแล้วครับครับทุกท่านและวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเกาะนะครับที่นักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักนั่นก็คือเกาะพะรวยเกาะพะรวยเนี่ยมันก็อยู่โซนเดียวพวกเกาะสมุยนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นเขาบอกว่าเป็นเกาะ Virgin Islands ก็คือเป็นเกาะที่ใช้พลังงานสะอาดทั้งหมดนะครับเขาจะมีทั้งกังหันลมโซลาร์เซลล์แล้วก็มีที่พักอยู่นิดเดียวนักท่องเที่ยวไม่ค่อยไปตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือใกล้ๆดอนสักอ่ะท่าเรือตาสุรินทร์ผมจะบอกงี้ก่อนว่าปกติเนี่ยเวลาเราไปมันจะมีเรือเมย์เรือเมย์จะวิ่งวันคู่กับวันขี้วันขี้เนี่ยจะวิ่งตอนบ่ายวันคู่จะวิ่งตอนเช้าซึ่งมีวันละรอบคือคนไปน้อยมากครับแต่เราอ่ะมาเช้าไงเราเลยเหมาเรือเองราคา 3,000 บาทเพราะว่าเราอยากไปถึงแต่เช้าแต่ถ้ารอเรือเนี่ยก็ต้องบ่ายโมงนี่ครับมารับพี่เล็กโอเคครับเราจะไปเกาะพะรวยครับติดกับเกาะพะรวยเนี่ยจะมีอีกเกาะนึงผ่านก่อนชื่อเกาะนกเผาครับเป็นเกาะเล็กๆมากๆเลยเราจะไปทีนึงพรุ่งนี้ลำนี้เหรอครับสวัสดีครับการลงเรือนี้ก็ไม่ได้ลงได้ธรรมดานะครับต้องไต่ยาวค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมพอดีไปครับไปครับก่อนอื่นเลยครับพี่อยากจะบอกคนดูครับอะไรครับตอนนี้โกเวนโกย้ายไปช่องใหม่แล้วนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องนี้แล้วก็ช่องนู้นด้วยนะครับผมกดกระดิ่งด้วยครับเฮ้ยนี่มันทำงานการทำงานของฉันเธอเรียนรู้กูชีพไปไหนแล้วลาไปรอฉันด้วยมาเลยจ้าและเอ็มเองจ้าเอ็มเองจ้าไม่ใช่เอ็มอื่นนี่คือแบบนั่งเรือของเขาจริงๆอ่ะเรือโลเคอลอ่ะถ้าถามว่ามันจะเมาเรือไหมผมบอกเลยนะครับว่าไม่เหลือไม่เหลืออะไรในท้องชูชีพนะผมเรียกครับปกติเรือนี้ใช้ขนอะไรครับแล้วเมื่อก่อนทำประมงจะจับมาเลยอ่ะมันไม่ดีอ่ะมันค่อยดีอยู่ก็จะทำน้อยลงเป็นวิถีชีวิตอ่ะแล้วตอนปกตินี่คนเยอะไหมครับหมายถึงว่าตอนที่ยังไม่มีโควิดมีอยู่นะมีอยู่เรื่อยๆก็หลังจากพอโควิดประกาศปั๊บก็เรียบร้อยเลยเนี่ยสามเดือนเต็มๆสามเดือนจริงๆครับปกตินี่คนไม่ค่อยรู้จักใช่ไหมเกาะพะรวยเนี่ยใช่เดี๋ยวผมถ่ายไปเนี่ยก็รู้จักนะครับเห็นไหมเรามาโปรโมทนะบอกว่าพี่เล็กเขาก็ทำเมื่อก่อนทำประมงแล้วก็แบบเขาบอกทรัพยากรมันก็น้อยลงเนี่ยก็เริ่มชัดว่าเออจริงๆเราก็ควรจะแบบช่วยรักษาธรรมชาติอย่างเงี้ยแล้วก็ประมงอย่างยั่งยืนนะฮะแต่ตอนนี้เขามาทำเป็นแบบโฮมสเตย์พาเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ว่าคนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเกาะนี้กันเกาะพะรวยเดี๋ยวว่าแต่ใครเลยพวกคุณยังไม่รู้จักกันเลยทีเดียวเชียวครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกาะที่เป็นพลังงานสะอาดจะเป็นไงนี่ตัวอะไรนี่ใช้เวลานะครับในการนั่งเรือนะครับประมาณบอกว่า1ชั่วโมงเพื่อจะไปถึงที่เกาะพะรวยก็คือเวลาขับไปเนี่ยเรือเนี่ยจะผ่านที่เกาะนกเผาก่อนพอเกาะนกเผาเสร็จก็จะเป็นเกาะพะรวยแต่ถ้าไกลไปกว่านั้นเนี่ยก็จะเป็นพวกเกาะสมุยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเกาะชื่อดังแต่นี่เราจะไปอยู่แบบวิถีชาวบ้านจริงๆนะครับแบบโลคอลเป็นโฮมสเตย์ไปนอนต้องบอกเลยว่าโคตรวิถีชีวิตไม่มีคนเลยนอกจากชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับมีแค่เราวันนี้ต้องการแค่เราเกาะพะรวยเนี่ยเขาจะมี4อ่าวมีอ่าว1อ่าว2อ่าว3อ่าว4เนี่ยเราอยู่อ่าว2แต่ถ้าไปผิดอ่าวจะเป็นอ่าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะถึงเร็วถึงเร็วได้ยินเสียงธรรมชาติความสงบทำไมมันรู้สึกเงียบแบบเงียบแบบยังไงไม่รู้อะเงียบแบบไม่มีเสียงเครื่องจักรหรืออะไรสักอย่าง 100% very good ที่นี่นะครับหัวละ500บาทอาหารรวม3มื้อแล้วเที่ยงเย็นเช้าโอ้ very good yeah come out วันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่อากาศยอดเยี่ยมครับผมครับแล้วก็นี่ครับที่เกาะนี้เป็น Virgin Islands นะครับก็คือจะใช้พลังงานบริสุทธิ์หมดเป็นต้นแบบนะครับมีแบบโซลาร์เซลล์พลังงานกังหันลมทุกอย่างอย่างนี้ครับกังหันเขียวนี่ครับผมรัฐบาลมาติดให้นะครับประมาณ30ปีที่แล้วครับผมเมื่อกี้ถามชาวบ้านมาเจ๊งแต่เจ๊งแต่ปีแรกเจ๊งแต่ปีแรกอันนี้ผมไม่ได้พูดชาวบ้านพูดเจตนาดีเจตนาดีแต่ว่ายังระยะยาวยังไม่ได้อาจจะต้องมาปรับปรุงเผื่อเขาเห็นอันนี้เขาจะได้กลับมาใช่เพื่อพัฒนาชุมชนนะครับแค่นั้นเองจุดประสงค์ไม่เท่านั้นเองครับผมไม่มีอะไรครับผมครับผมเริ่มมีอะไรแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอพี่เล็กเดี๋ยวจะนี่นั่งรถกระบะพี่เล็กนะครับเป็นกระบะแบบโอเพ่นนะครับหมายถึงว่าโอเพ่นหลังคาโอเพ่นท้ายนี่รู้สึกว่าจะปลอดภัยนะครับเขาบอกว่าที่นี่ไม่เคยมีคนล่วงแล้วบาดเจ็บจากรถกระบะเลยเขาลงแล้วเสียชีวิตเลยเขาลงแล้วเสียชีวิตเลยโอ้ข้างหน้าระวังนะระวังหน่อยนะระวังลงต่ำเลยระวังก่อนเฮ้ยโหวิวสวยวิวสวยเหรอ
วิวซานวิวซานนั่นวิวซานอันนี้เรียกว่าอะไรครับภูเขาอะไรภูเขาพ่อภูเขาพ่อพ่อตาเสียพ่อตาสักพ่อตาสักอ๋อเมื่อกี้พี่เล็กพูดสั้นๆตกใจเลยภูเขาพ่อตาเสียพ่อตาสักแล้วนี่ก็เป็นอีกวันนึงที่อากาศยอดเยี่ยมครับผมแต่เที่ยงเลยฮัลโหลผมเซมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องของเราวัยรุ่นอย่างเราต้องเขียวเลมอนครับผมมาแล้วครับมาดูบรรยากาศห้องกันนะครับนี่คือห้องนอนนะครับมีห้องมีเตียงมีโซฟานะครับนี่ห้องน้ำนะครับกระทัดรัดน่ารักนะครับนกเงือกอยู่ข้างหน้าไหนครับนกเงือกนกเงือกอยู่หน้าบ้านอยู่ตามธรรมชาติมาอยู่บนเกาะอุ้ยอุ้ยเอ็มมาแล้วเอ็มมันมาแล้วอุ้ยมันเรียกมาอย่างนี้ได้เลยหรอครับมันมาเป็นธรรมชาติของมันเรียกเนี่ยอุ้ยเงือกอุ้ยมันมาแบบใกล้ชิดสนิทมนุษย์พอแล้วเราปอกกล้วยให้มันกินเหรอครับมาแล้วมาแล้วเทียบเลยตอนนี้นะครับเราจะไปเล่นน้ำนะครับจะไปเล่นน้ำแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ไปรอบเกาะไปทะเลแหวกใช่ไหมฮะบอกเลยนะที่นั่งอยู่นี่นะสปาตูดชัดๆโอ้โหร้อนนี่พี่เล็กพาเราไปลุยนะครับรอบเกาะอันนี้มันก็เป็นปกติของโฮมสเตย์จะพาไปอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคิดว่าคิดว่านะครับข้อมูลเขาไม่แน่นเขาไม่แน่นไม่ไหวแล้วนั่งกันร้อนตูดไปฮะลำเดิมนะครับขึ้นเรือลำเก่านะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เล็กจะพาเราไปน้ำใสเหมือนกันนะเนี่ยเชิญทุกคนครับเอาละครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศยอดเยี่ยมพ่อหนุ่มชื่ออะไรน้องพอสไกด์นำเที่ยวตัวจิ๋วนั่นแหละครับทุกคนเดี๋ยวเรากำลังจะลอดเข้าไปในช่องนะครับที่อยู่ระหว่างภูเขาที่มันยืดออกมาตรงนั้นนั่นเองโอ้มันน่าตื่นเต้นมากเลยครับทุกคนนี่เหมือนทางเลยอันนี้ถ้ำคอม้าต้องมีบีบุญถึงจะเข้าได้เราบีบุญพอดีเลยบางครั้งน้ำมันไม่ลดมันก็อ๋อถ้าน้ำไม่ลดอ๋อน้ำเชี่ยวเข้าไม่ได้แต่ตอนนี้เราเข้าได้เขาบอกว่าเข้าไปให้ขอพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดทั้งสิ้นที่คุณต้องการนะอ่ะพร้อมแล้วครับกำลังจะเข้าไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโอ้ยตื่นเต้นโอเคครับเรากำลังจะเข้าตามขอมานะครับอธิษฐานครับอธิษฐานโอ้นี่สวยมากสวยมากสาธุขอพรนะครับว้าวด้านในสวยมากครับมันเป็นแสงแบบลงมาตามกำแพงถ้ำอ่ะแล้วก็มีน้ำตรงกลางแล้วน้ำสีสวยอ่ะขอพรเรียบร้อยแล้วไม่ได้ขออะไรมากครับผมพูดเลยขอทุกอย่างไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แค่นั้นเองในปีนี้ขอในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำอยู่แล้วขอให้มันราบรื่นขอให้มันไปถึงจุดของนั้นของมันง่ายเวลาผมขอพรเนี่ยผมชอบขออะไรบนปากกาที่มันแบบเป็นไปได้มันเกิดขึ้นได้จริงตอนนี้มาถึงหาดนี่นะครับ2พี่น้องชิปกับเดลหาดนี้สวยมากดูดีเป็นหาดที่แบบขาวยาวแล้วก็เป็นเกาะรอบๆครับแล้วสงบมากผมบอกท่านแล้วนะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยรู้จักนะครับนี่ถึงได้ชื่อว่าเกาะ Virgin Islands นะครับเกาะที่ยังบริสุทธิ์อยู่นะครับว้าวสวยมากครับดูบอกว่านี่ผมที่มันสว่างชัดๆนะครับสงบมากดีมาก very good มากสวยงามมากจริงๆจะจมแล้วนะครับมีเสียงเด็กร้องคร่ามาเป็นเพลงและนี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศยอดเยี่ยมครับ ดีมากเลยครับพอเขาเปิดอุทยานเราก็รีบบึ่งมากันโอ้ยบึ่งมาเลยครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยมาครับเพราะว่าตอนนี้มันเพิ่งกลับมาฟื้นตัวแล้วคนไทยก็ไม่ค่อยรู้จักที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งมาฝรั่งจะมาที่นี่เยอะแต่ตอนนี้ฝรั่งก็เข้าประเทศไม่ได้นะครับก็เลยเงียบไปเลยครับแต่นี่นะครับที่เปิดปุ๊บเรามาปั๊บ
ปิดปั๊บมาปุ๊บนะครับเปิดปุ๊บปั๊บปั๊บเปิดปั๊บ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 มาปุ๊บครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งวันครับที่อากาศยอดเยี่ยมครับครับผมจุ่มน้ำก็ดีมากวันสิ่งนี้มีชื่อว่าเกาะราคอรักเกาะราคอรักจะมีนกมาบินวนเวียนอยู่รอบๆนะครับและตรงนี้ครับเราจะมาดูนกนางนวลดูนกนางนวลจัดไปสวยมากสวยมากโอ้ยครับพอเราปบมือครับพี่ครับปบมือปุ๊บนกมันมาบินรอบเรือวน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 พี่เล็กบอกว่าบนนี้เป็นนกนางนวลครับมันขึ้นมาวางไข่ในยุทธ์ตรงนี้เต็มไปหมดเลยแล้วครับที่นี่คือทะเลแหวกตรงรามเป็นหาดทรายข้างบนเป็นทะเลแหวกนะครับที่นี่ทะเลแหวกสงบมากแต่ว่าตอนช่วงน้ำขึ้นเนี่ยฮะตรงนี้มันก็จะจมน้ำแล้วก็ตัดขาดระหว่างสองเกาะแต่พอช่วงที่มันเป็นน้ำลงเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นทะเลที่มันเดินขึ้นไปได้เขาบอกว่าตรงนี้ขยะเยอะเพราะว่ามาจากอ่าวบ้านดอนนะครับซึ่งมีมาจากดาวบ้านดอนไหมครับไม่มีใครเล่นกับกูเลย โอ้นี่ไงล่ะทะเลแวกสวยมากคืนนี้จะได้กินผัดหอยล่ะคะได้กินขอโวยนะขอโวยเดี๋ยวน้ำน้ำมาเพิ่มแล้วก็มันมีตัวหนึ่งน้าบักโอ้เขาเห็นไหมเฮ้ยมีโชว์กล้องหน่อยโชว์นี่พี่เล็กล้วงลงไปจับออกมาจับหอยเราจับหอยเก็บหอยนี่ค่ะได้เยอะเลยวิธีการเก็บหอยต้องยังไงรูปเลยเราจะเห็นเป็นปากมันขึ้นมาค่ะนี่ในน้ำแบบนี้ค่ะเป็นหอยแล้วก็เอาไปผัดกินได้แต่หอยนี่เนื้อมันจะน้อยค่ะต้องเก็บไปเยอะๆจะได้พอกินกันทุกคนอันนี้คือถ้าเกิดมาพักที่นี่คือเราจะได้มาหาหอยอย่างนี้แน่นอนเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ต้องเป็นช่วงใช่ไหมคะเล็กหอยอะไรครับเนี่ยหอยกลมรู้ได้ไงว่าตรงไหนมีครับยากมากค่ะพี่บาต้องใช้สกิลเฮ้ยเหมือนคำดูถูกแต่ตอนนี้น้ำขุ่นอยู่ค่ะเฮ้ยแล้วมันยังอยู่ข้างในปะอยู่ค่ะเนาะเพราะมันแค่แบบโชว์มานิดเดียวโชว์มานิดเดียวเราต้องล้วงเข้าไปเฮ้ยแต่อันนี้ก็หยิบหยิบเหมือนโปรว้าวไม่น่าเชื่อครับบ้าจะลองล้วงมั่วๆแล้วเจออะไรก็ได้มือมาสองมือเลยครับนี่อยู่ก็เท่ใช่ไหมอยู่ๆก็เป็นผู้พิชิตหอยนะครับบอกเลยว่าเรื่องการล่าหอยเนี่ยนะครับ ผมเชี่ยวชาญมาตั้งแต่สมัยวัยรุ่น ไม่ผมเคยไปนี่ดอนหอยหลอดไปจับหอยมาเดี๋ยวไปอวดพี่เสเอ๋ก่อนเดี๋ยวผมเท่หน่อยพี่เสเอ๋ลงถึงผมเลยอะไรนะครับมีวิธีเลี้ยงหอยเลี้ยงไงเฮ้ยนี่เราใช้เรียกว่าเทคนิคนกต่อนะครับที่พวก FBI เขาใช้กันนะครับคือจับผู้ร้าย1คนแล้วบังคับให้ความร่วมมือแล้วบอกว่าผมจะมาโกงให้คุณคุณให้ความร่วมมือคุณจะไม่ต้องติดคุกและให้ทรยศเพื่อนในการหลอกเพื่อนมาจากแหล่งที่ซ่อนแล้วบอกว่าไม่อันไหนทรยศฉันล่ะเนี่ยปกติพี่บ้านมีวิธีเรียกหอยเหมือนกันครับยังไงครับมีค่าเทอมยังลูกเฮ้ยคนละอันไม่เคยทำด้วยปกติมีรถหรือยังลูกถ้าไม่มีมาเอากับพี่มีบ้านหรือยังลูกถ้าไม่มีมาเอากับพี่มีลูกหรือยังลูกอ้าวถ้าไม่มีมาเอากับพี่เรื่องจริงทั้งนั้นไม่จริงอาหารเย็นคืนนี้คืนนี้ไหนเขาดูน้องจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่าเขาน่าจะผัดนะคะน่าจะเอาไปผัดนี่คือเขาเรียกว่านี่เรามาแบบวิถีแบบ
มีแตงโมอยู่ในน้ำด้วยผสมกับที่เป็น local ครับคุณผู้ชมหลังจากเดินอยู่แป๊บนึงนะครับพวกเราก็เริ่มเชี่ยวชาญกันด้านหาหอยแล้วล้วงปุ๊บเจอล้วงปุ๊บเจอล้วงปุ๊บเจออันนี้คือเขาเอากลับบ้านอะไปทำผัดน้ำมันหอยกินนะครับแล้วเขาบอกเขาพอแล้วเพราะว่าอันนี้กินไม่หมดแล้วเยอะเนี่ยครับขายได้โลเท่าไหร่นะ30 บาทโล30 บาทนะครับ3 โล 90นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปกันแล้วมีหอยกินนะนี่คือวิถีแบบคนที่เขาอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยเขากินมีพออิ่มก็พอซึ่งจริงๆทรัพยากรมันมีเยอะมากครับถ้ามีคนแบบช่วยดูก็ได้อยู่กับเราไปนานๆก็ใช้แค่พอดีเราขึ้นเรือเนี่ยแล้วพี่เล็กก็ทิ้งเราไปเลย รีบแล้วทิ้งจริงทิ้งจริงขึ้นเรือเลยไปก่อนเลยไม่สนใจไม่ใยดีในราคาหัวละ500เนี่ยเรารวมอาหารไปแล้ว3มื้อด้วยกันมีมื้อเที่ยงเย็นเช้าพรุ่งนี้เขาก็พาเราไปเที่ยวนะเมื่อกี้ไปจับหงจับหอยหอยนี่กินมื้อเย็นทำผัดน้ำมันหอยชอบแบบเหมือนอยู่แบบกลางธรรมชาติลมเย็นๆตอนนี้ลมเย็นด้วยแดดไม่มีแล้วยิ่งดีก็ไปใหญ่นอนดีกว่าหัวไอ้สดจริงครับคุณนี่แค่มื้อเที่ยงครับเดี๋ยวเจอมื้อเย็นเข้าไปคุณจะร้องมีแค่หอยที่จับมาเมื่อกี้แหละรอเล่นดูครับกินข้าวกันดีกว่าเริ่มจากปลานะครับนี่นะครับกรอบอร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากเลยมือเที่ยงนะครับแล้วก็เมื่อกี้มีนกเงือกมาทักทายกันนกเงือกนะครับนกเงือกนี่เป็นสัตว์คุ้มครองในประเทศไทยแต่ว่าที่นี่ก็บินไปบินมาตามปกติตามธรรมชาตินะครับเหมือนสัตว์เลี้ยงอ่ะมากินข้าวเดี๋ยวเราจะขับมอไซค์เที่ยวเล่นกันไอ้มอไซค์คันเท่าไหร่นะวันละ200นะครับแต่เขาคิดครึ่งราคาเพราะว่าเราเหลือครึ่งวันแล้ว200 บาท2 คันไปเลยคุณใจดีส่วนอาหารนี่แบบจัดเต็มมากเมื่อกี้นะครับก็คือวันละ500อาหาร3 มื้อนะครับแต่ถ้าเพิ่มเป็น700-800เนี่ยมันจะได้เป็นปูม้าด้วยเรากินแค่นี้พอครับเป็นแต่แพ้เฮ เรากำลังจะไปสำนักสงฆ์นะครับเมื่อกี้มีคนบอกว่าบอกขับรถลงได้แต่อย่าขับดีกว่ามาจากกรุงเทพครับขอบคุณครับโอ้ตรงนั้นสวยจริงด้วยนี่ที่นี่แบบเป็นป่าเลยสวัสดีครับโอ้ว้าวซ่าคือชุกกักกักเซโกโอ้สวยอยู่สวยอยู่วันนี้มีถ้ำอยู่ข้างในคุณกำลังไปสำรวจและนี่คือใต้ถ้ำที่มีความอันตรายระดับ7นักสำรวจทวนยายที่นี่มักเสียชีวิตโอ้ไม่นี่มันอะไรวัตถุโบราณอันตรายมากทีวีอีกแล้วนะทีวีหน้าจอ1 ล้านพิกเซลเธอดันเครื่องตกเหวอะไรวะมีรูถ้ำอยู่ข้างในตรงนี้สุดโอ้ถ้าถ่ายโอ้อีปริกเลยอีปริกต้องถ่ายรูปแล้วก็ทำเป็นแคมป์อ๋อนี่รัสซ่าโฮมเหรออันนี้ก็เป็นโฮมสเตย์เหรออ๋อกำลังจะทำในอนาคตนะครับตรงนี้จะเป็นโฮมสเตย์นะไอที่มานี่ขู่กูเหรอเนี่ยและตอนนี้ครับพายุโฮมกระหน่ำจิตใจเจ็บช้ำสายฝนกำลังจะมาไอ้นุ่มไอ้นุ่มไอ้พอดนี่พอดอ่ะเนี่ยแล้วไกด์เราครับไกด์ไก่ไกด์ไก่มาเกยมากินนกกว่าหมาอยู่ด้านนี้น้องบอกว่าอ้อมมาเพราะว่ากลัวนี่กลัวหมาพิทบูนี่อันตรายนะครับเพราะทำไมฮะโอ้ชาวนาตายไปหลายคนแล้วกับต้องตื่นด้วยพิทบูนั่นมันพิทบูแฮ่คอยดูแล
ทุกคนเอ้ยอ้าวโอ้ทางโอ้ตามไกด์ไกด์ไกด์ออกทางนี้มาเชื่อเขาเราจะไปทางลำบากกันทำไมนี่อ๋อนี่เส้นทางอ๋อทางออกทางออกไปฟ้าเปิดซะเนี่ยเนี่ยสิมันอารมณ์มันพัดอยู่อ่ะตอนเนี้ยขึ้นไปขอบคุณครับขอบคุณครับไปฮะไปเป็นโรงเรียนบ้านเกาะรวยมาเรียนหนังสือก็ได้เขาบอกเรียนถึงม.อะไรนะม.สามใช่ค่ะเรียนพอเรียนถึงม .3 ก็จะไปเรียนต่อบนในเมืองห้องนึงประมาณ50คนไม่ใช่ห้อง50คนค่ะทั้งโรงเรียนอ๋อทั้งโรงเรียนมี50คนเนาะโอเคดูป้ายก่อนอ่าว4อ่าว3อ่ะงั้นเราไปอ่าว3ตรงนี้คืออ่าว3ครับขับมาเนี่ยจะเห็นเป็นป่าโครงกลางนะครับแล้วก็เป็นเหมือนป่าชายเลนนะฮะแล้วก็มีเรือจอดตรงนี้แบตเตอรี่เหลือ 10% ครับผมฝนตกแล้วฝนตกเราต้องกลับแล้วไป finally นะครับเราก็มาถึงอ่าว1แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นแบบว่าโซนบ้านชาวประมงจะมีเรือชาวประมงจอดอยู่เขาบอกว่าอีก30วันถึงจะออกไปเพราะว่ามีกุ้งมีปูขึ้นได้ออกไปจับอันนี้ก็มาจอดทิ้งไว้นี่เป็นท่าเรือที่ล่มไปแล้วมันเวอร์จินจริงอะคือทุกอย่างมันดูบริสุทธิ์มากแบบเออแล้วมันก็ไม่วุ่นวายจริงๆอ่ะคือมันเป็นที่เที่ยวแต่ว่าเราได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาแล้วมันก็ยังเวอร์จินจริงๆอ่ะเกาะเป็นวิถีชีวิตของเขาอ่ะเพราะด้วยความที่นักท่องเที่ยวมันไม่เยอะก็คือเขาคงรับได้ไม่เยอะเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอะไรที่ยังมีความตัวตนจริงๆของคนที่อยู่บนเกาะนะผมว่าถ้าใครชอบธรรมชาติเนี่ยควรมาเที่ยวนะแต่ว่าต้องชอบธรรมชาตินะเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าที่นอนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เหมือนแบบรีสอร์ทหรือโรงแรมอะไรเงี้ยนึกออกใช่มั้ยครับที่เที่ยวก็จะเป็นเรื่องของบรรยากาศเป็นสถานที่บางส่วนแต่ว่าความรู้สึกของผมมันคือเรื่องของบรรยากาศมากกว่าที่มันทําให้ที่เนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็น่ามาเที่ยวดูสิคุณเนื้อมันจะไม่เยอะมากเนาะใช่มันจะเนื้อไม่เยอะมากหน้าตาดีมากค่ะเอาหมายถึงหอยเหรอครับคนขัดคนขัดพอมันสุกแล้วมันจะอ้าเองนะคะตอนนี้น่าจะเสร็จแล้วค่ะเออติดแล้วโอเคฝีมือใครครับเนี่ยคุณมิเซ่จังมิเซ่ครับบ้านอ่ะอร่อยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วค่ะก็เลยใส่น้ำมันหอยแค่นิดเดียวเฮ้ยขอบคุณครับอร่อยอันนี้คือหอยที่เราจับกันมาเดี๋ยวเราจะมาลองกินหอยกันนะครับว่าที่เราจับมาเอ๊ไม่มีโหแต่ว่ามันตัวเล็กจริงด้วยจิ๋วเดียวกระเป๋านะเฮ้ยก็โอเคนะเนี่ยใช้ได้เลยมือระวังก็ยาสิบห้าครับดูอ่ะไม่ทันแล้วผมได้กินกอยอ15ไปแล้วคุณกินได้ไม่ยุ่งกับผมโอเคทุกคนกินได้ครับผมล้างมือแล้วGot to feel in heaven when my lover's nearLord, let this moment last for another year. Though today has ended, the night's still young, I'd say. Lover, don't go away.
นี่ครับนี่คือก้างนะครับนี่คือก้างนะครับเราจะชิมก้างตัวนี้นะครับเมื่อกี้นะครับพี่เล็กแกะให้แล้วนะครับอร่อยอร่อยอร่อยจริงจังหวัดอะไรอาบน้ำประหยัดจังหวัดอะไรอาบน้ำประหยัดประจวบเพราะว่าประจวบทีละขันเอ้าวเป็นไงเจอตอบได้อึ้งไปเลยรถอะไรไม่มีล้อรถอะไรก็ไม่มีล้อรถอะไรไม่มีล้อรถช็อกโกแลตอ้าวรถอะไรอ่ะยอมยังอ่ะยอมรถดีไม่มีล้ออะไรนะรถดีไม่มีล้อรถดีไม่มีล้อรถดีไม่มีล้อกูไปนอนดีกว่าบ๊ายบายเราสวดยามเช้าครับตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากๆเสียงไก่ร้องระงมเลยข้างหลังนี่นะครับบ้านเขาเลี้ยงไก่ชนเป็นเล้าไก่เพียบแล้วก็เป็นวิวทะเลอากาศดีมากเดี๋ยวตอนเช้านะครับที่โฮมสเตย์เนี่ยเขาจะมีอาหารให้เรากินกันเราก็จะไปกินข้าวก่อนสวัสดีครับครับผมนี่คือข้าวเช้าข้าวต้มกุ้งลุงนี่เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่อากาศดีมากๆเรากำลังจะไปจากเกาะพลวยโฮมสเตย์แล้วนะครับนี่ครับก็อยากบอกทุกคนนะครับว่าใครที่อยากมาสัมผัสธรรมชาตินะต้องชอบธรรมชาตินะเพราะว่าการมานอนโฮมสเตย์เนี่ยคือทุกอย่างเราอยู่กับธรรมชาติไฟเนี่ยจะมีใช้แค่ตอนกลางคืนนะครับเช้าเขาจะตัดเลยเพราะว่าที่นี่เป็นเวอร์จินไอแลนด์คือเกาะเป็นพลังงานบริสุทธิ์หมดเพราะนั้นไฟที่เขาใช้เนี่ยก็มาจากโซลาร์เซลล์บ้างนะครับเครื่องปั่นไฟบ้างแล้วแต่บ้านนะเพราะนั้นคุณคือจะนอนพัดลมนะแต่ไม่ร้อนนะผมนอนก็สบายนะครับแล้วก็กิจกรรมก็มีพาไปชมเกาะรอบๆอะไรเงี้ยชาวมอไซค์ขับไปแล้วก็จะมีนกเงือกให้ดูเยอะมากที่นี่มีนกเงือกแบบอยู่ตามข้างทางเลยครับก็คือเราสามารถที่มาเจอมันได้ก็เหมือนแบบมาช้าพลังแล้วก็ภูเขาข้างหลังสวยมากพูดจริงๆเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปจากที่นี่กันแล้วนะครับก็สรุปค่าใช้จ่ายก่อนนะครับค่าใช้จ่ายที่นี่คิดหัวละ500รวมอาหาร3มื้อนะครับแต่ถ้าเป็นหัวละ700จะได้เลยนะซีฟู้ดเต็มทำไมเราไม่เอาฟิชฟู้ดเต็มอ่ะอยากให้แบบประหยัดที่สุดกินอะไรก็ได้ใช่เพราะเราประหยัดครับเราจน hey! แล้วก็มีเหมาเรือมาถ้าอยากเลือกเวลามาเองเหมาเรือมา 3,000 แต่ถ้าสมมติว่ามาเรือเมย์คนละ130ซึ่งเรือเมย์จะวิ่งวันคู่กับวันขี้วันคู่นะครับจะวิ่งตอนเช้าวันขี้จะวิ่งตอนบ่ายอันนี้ทุกคนก็เลือกกันเอาเองถ้าเหมาเรือไปรอบๆเกาะนะครับไปเก็บหอยเก็บปูเก็บปลานะครั้งละ 2,000 ครับอันนั้นก็เป็นค่าใช้จ่ายนะฮะและที่เหลืออาหารการกินนี่คือจัดเต็มมากโคตรคุ้มนั่นแหละครับไปแล้วไลค์แชร์ซับสไครบ์ฝากด้วยนะครับกับตอนนี้ครับพลอยวอล์กไปแล้วครับ